Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่28เมษายน2024ซีรีส์ความหวังติดต่อกันได้วันที่3ความหวังในโลกหลังความตายสำหรับใครหลายคนความตายคือสถานที่ที่ความหวังสูญสิ้นความหวังว่าคนที่เรารักจะได้รับการเยียวยาความหวังว่าเราจะได้อยู่เห็นลูกหลานประสบความสำเร็จความหวังที่พ่อแม่จะได้ส่งลูกเข้าเรือนหอแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าความตายความคาดหวังและความฝันทั้งหมดก็ดูเหมือนจะถูกฝังในโลงศพแต่สำหรับผู้เชื่อแล้วไม่ใช่อย่างนั้นในฐานะคริสเตียนเรามีความหวังที่ไปไกลกว่าความตายนัก1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ13ถึง14พี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านขาดความเข้าใจเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังเพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูสิ้นพระชนและคืนพระชนแล้วโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากราบพระองค์นั่นคือแนวคิดที่เปาโลกำลังพูดถึงในจดหมายฝากถึงคริสตจักรเมืองเทสะโลนิกาพวกเขากังวลถึงเรื่องสามีภรรยาบุตรหลานและเพื่อนคริสเตชนที่เสียชีวิตไปในความเชื่อเปาโลบอกพวกเขาว่าเราสามารถรู้สึกเศร้าโศกได้แต่ความเศร้าโศกของเรานั้นควรได้รับการปรุงรสด้วยความหวังและเราอาจถามว่าความหวังนั้นคืออะไรความหวังนั้นตั้งอยู่บนความจริงที่ว่าถ้าเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพราะบาปของเราและทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์จะทรงทำให้บรรดาผู้ที่เชื่อในพระองค์เป็นขึ้นมาด้วยเช่นกันหลายคนอาจเคยมีประสบการณ์กับการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวอันเป็นที่รักหลายคนอาจรู้สึกเหมือนว่าความหวังทั้งสิ้นได้สูญหายไปแล้วแม้ว่าเราต้องทนทุกข์ทรมานแต่พระวจนะหนุนใจเราไม่ให้สูญเสียความหวังความหวังของเราไม่ได้หยุดอยู่แค่โลกนี้แต่เรามีความหวังในโลกหน้าด้วยแม้ในความตายเราก็ยังรักษาความหวังให้คงอยู่ได้1โครินธ์บทที่15ข้อ19ถึง26ถ้าเรามีความหวังในพระคริสต์เพียงแค่ในชีวิตนี้เราก็เป็นพวกน่าเวทนาที่สุดของคนทั้งหมดแต่บัดนี้พระคริสต์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกของพวกที่ล่วงหลับไปเพราะว่าในเมื่อความตายเกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งการเป็นขึ้นจากความตายก็เกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันเพราะว่าเช่นเดียวกับที่ทุกคนต้องตายโดยเกี่ยวเนื่องกับอาดัมทุกคนจะได้รับชีวิตโดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์แต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับคือพระคริสต์ทรงเป็นผลแรกต่อจากนั้นก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์ในเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมาแล้วก็จะเป็นเวลาอวสานซึ่งพระคริสต์จะส่งมอบอาณาจักรแด่พระเจ้าพระบิดาและจะทรงทำลายพูดผีที่ครอบครองทั้งหมดพูดผีที่มีอำนาจพูดผีที่มีสิทธิอำนาจและที่มีฤทธานุภาพเพราะว่าพระคริสต์ทรงต้องครอบครองจนกว่าพระเจ้าจะทรงปราบศัตรูทั้งหมดให้อยู่ใต้พระบาทของพระคริสต์ศัตรูตัวสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตายสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้ลองใช้เวลาสักครู่นึกถึงประสบการณ์ครั้งล่าสุดที่คาดหวังของเราถูกทำให้สั่นคลอนเราจะนึกถึงภาพออกไหมว่าหากเราไม่มีความหวังเราจะผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้อย่างไรความหวังช่วยให้เราผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆในชีวิตไปได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงมีชัยแล้วเหนือทุกสิ่งแม้การพลัดพรากใดก็ไม่อาจแยกเราจากความรักอันมั่นคงของพระองค์ได้เราขอบคุณที่ได้โปรดฟื้นคืนพระชนของพระเยซูเราจึงมีความหวังได้แม้อยู่ต่อหน้าความตายขอทรงประทานความมั่นใจเช่นนี้ในหัวใจและเราได้ดำเนินชีวิตอย่างไม่หวั่นไหวเพราะรากฐานแห่งความหวังของเราตั้งอยู่ที่พระองค์ผู้เดียวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน